พวกเราจากทีม Hello World จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะความเป็นมาของปัญหาปัญหาที่พบคือไร่เหมืองจันมีสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดการได้ทำให้ส่งผลต่อการวางแผนในการเพาะปลูกอาจจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรในไร่เหมืองจันและการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ผลผลิตออกมาได้ไม่สวยเท่าการปลูกแบบใช้สารเคมีทางไร่เหมืองจันต้องการให้ส่วนของเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรแต่พบว่า AI ทางการเกษตรมันยากต่อการใช้งานและเผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจได้ยากมากต่อไปจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่พยายามหาทางแก้นะคะ1ก็จะเป็นสภาพอากาศที่คาดการไม่ได้2ไม่สามารถคาดการและควบคุมความเสียหายของทรัพยากรได้3ต้องการให้พืชผลทางการทำเกษตรเนี่ยสวยเท่ากับการใช้สารเคมี4การเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการเกษตรค่ะจะใช้ AI ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนนะคะแล้วก็ใช้ AI คำนวณปริมาณทรัพยากรการเข้าออกเพื่อวิเคราะห์ว่าทรัพยากรเนี่ยคงเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ AI วิเคราะห์และคำนวณอัตราส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ของพืชผลแต่ละชนิดแล้วก็จะใช้ AI ในการตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลการเพาะปลูกแล้วก็มีกราฟแสดงผลสถิติทางสภาพอากาศทรัพยากรอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ในแต่ละโรงเรือนโดยที่แต่ละโรงเรือนเนี่ยจะมีจอแสดงผลสถานะและค่าต่างๆของโรงเรือนนั้นๆค่ะต่อไปก็จะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหานะคะก็จะประมาณ1ปีถึง6เดือนค่ะงบประมาณเบื้องต้นที่ใช้นะคะก็จะประมาณ40,000ค่ะต่อโรงเรือนก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินอุณหภูมิความเข้มแสงค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการก็จะมีสภาพอากาศมีความเหมาะสมต่อพืชผลในโรงเรือนนะคะแล้วก็ทำให้ลดความเสียหายของพืชผลจากวัชพืชและทำให้ได้กำไรมากขึ้นค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นการเริ่มโปรแกรมนะครับคือการสตาร์ทแล้วก็ตรง Data นะครับจะเป็นการรับข้อมูลนะครับเข้ามาจะเป็นการตรวจเช็คพวกความชื้นในดินความชื้นในอากาศปริมาณปุ๋ยนะครับที่เหมาะสมเข้ามาอันดับแรกครับเข้ามา S ตัวแปร S ออนไลน์นะครับมันหมายความว่ามันจะเอามาเช็คว่าโปรแกรมนี้เปิดอยู่โอเคต่อมาครับมันถ้ามา True นะครับมันจะเป็นอัปเดต Resource in Farm หมายความว่าความชื้นในดินที่เรารับเข้ามาเมื่อกี้จาก Data ครับไม่ว่าความชื้นในอากาศปริมาณปุ๋ยต่างๆแล้วก็น้ำพวกสภาพอากาศต่างๆครับมันจะมาเก็บไว้ที่ตัวแปรนี้ครับก็จะเป็นการประมวลผลแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตรงราวนะครับจะทำงานของพืชแต่ละชนิดในโรงเรือนแต่ละโรงเรือนนะครับเช่นนะครับโรงเรือนแรกนะครับมันจะวัดพวกความชื้นในดินความชื้นในอากาศแล้วก็ปริมาณปุ๋ยที่วัดได้ณโรงเรือนนั้นๆนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในจอแอปของแต่ละโรงเรือนนั้นๆนะครับแล้วก็อัปเดตพวกรีซอร์สเนี่ยครับเอาไปไว้ในฟาร์มนะครับเพื่อเช็คว่าทรัพยากรที่เราใช้ณฟาร์มตรงนี้ใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัปโหลดข้อมูลพวกเนี้ยเข้าไปที่ดาต้าเบสมาที่ SAE ไม่เท่ากับ True นะครับมันหมายความว่า Start Automatic Engine หมายความว่าถ้าสมมุติเป็นลูปแรกเลยครับที่เข้ามาแล้ว Engine มันยังไม่เปิดก็คือระบบการทำงานมันยังไม่เปิดใช่ไหมครับมันก็จะมา Start Engine ครับเพื่อมันจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของ Resource ในฟาร์มครับก็คือทรัพยากรในฟาร์มแล้วก็จะมาวิเคราะห์เสร็จปุ๊บมันจะเราจะรู้ว่าทรัพยากรทั้งหมดเราอ่ะต้องใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาสตาร์ทออโตเมติกเอนจินก็คือปล่อยน้ำอาจจะเป็นปล่อยแบบละอองหรือปล่อยแบบหยดนะครับแล้วแต่พืชแต่ละชนิดนะครับพอสตาร์ทเอนจินแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับก็มาแล้วก็วนใหม่ครับจนกว่าระบบจะปิดทำงานถ้าปิดทำงานปุ๊บก็จะขึ้นฟอร์แล้วก็ไปที่เอ็นก็คือจบระบบครับในการออกแบบ UX UI ของระบบที่จะทำเบื้องต้นนะครับก็จะทำเป็นจอแสดงผลสถานะค่าต่างๆของแต่ละโรงเรือน
ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของจอแสดงผลในแต่ละโรงเรียนครับตัวจอแสดงผลก็จะมีกราฟแสดงค่าแต่ละค่าและตอบคำถามเกี่ยวกับพืชผลในโรงเรียนนั้นๆโดยที่ผู้เข้าเยี่ยมชมพืชผลในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถถามคำถามผ่านจอได้ด้วยเสียงครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่แสดงสถานะค่าต่างๆในโรงเรียนนะครับก็จะมีปริมาณน้ำปุ๋ยในดินความชื้นในดินความชื้นในอากาศความเข้มแสงแล้วก็อุณหภูมิและยังสามารถดูสถานะของระบบน้ำได้ด้วยครับว่าตอนนี้ระบบน้ำในโรงเรียนเปิดหรือปิดอยู่ถ้าเปิดมีการใช้น้ำในปริมาณที่เท่าใดต่อไปก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงกราฟสถิติของแต่ละค่าในโรงเรียนภายใน1วันก็ด้านบนจะเป็นกราฟแสดงผลรวมใน1วันครับส่วนด้านล่างจะเป็นค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของแต่ละหัวข้อครับก็จะมีปริมาณน้ำความชื้นในอากาศปุ๋ยในดินความเข้มแสงความชื้นในดินแล้วก็อุณหภูมิต่อไปก็จะเป็นหน้าจอแสดงกราฟสถิติของแต่ละค่าในโรงเรือนแบบ7วันครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอแสดงกราฟสถิติของแต่ละค่าในโรงเรียนแบบ30วันครับครับต่อไปเป็นหน้าจอถามตอบเกี่ยวกับพืชผลในแต่ละโรงเรือนด้วยคำสั่งเสียงซึ่งผู้ใช้สามารถกดปุ่มไมค์เพื่อถามคำถามที่อยากรู้ได้เช่นเมื่อผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรือนเมลอนอยากทราบว่าเมลอนนั้นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะออกผลผลิตตัวจอแสดงผลก็จะแสดงผลคำตอบของคำถามนั้นออกมาในรูปแบบข้อความและเสียงให้ผู้เยี่ยมชมได้ทราบถึงคำตอบที่ต้องการอยากรู้ครับต่อไปผู้ใช้สามารถถามคำถามต่อไปได้โดยการกดปุ่มไมค์เหมือนเดิมเพื่อถามคำถามต่อไปหลังจากที่ได้รับคำตอบจากคำถามก่อนหน้านี้และตัวจอแสดงผลก็จะแสดงผลคำตอบของคำถามนั้นออกมาในรูปแบบข้อความและเสียงอีกครั้งหนึ่งครับ